ไม่มีสาขาอาชีพไหนที่คนบุรีรัมย์ทำไม่ได้10กว่าปีที่ผ่านมาที่เมืองนี้เปลี่ยนแปลงมากกว่าหลายๆเมืองในประเทศไทยแล้วเห็นได้อย่างเด่นชัดเพราะเรามีคาถาอยู่บนหนึ่งว่าอันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าพ่อใช่ไหมใครคิดว่าบุรีรัมย์เนี่ยบ้านนอกกันตึมหมอลำมาดูออเคสตรานะครับมาดูมิวสิควลในสถานการณ์ปัจจุบันนะแอตติจูดของคนส่วนหนึ่งเนี่ยครับต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยครับไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เปิดใจมันเกิดขึ้นได้ยังไงความใหญ่ใหญ่ขนาดไหนตังใครอ่ะผมเอาแบบตรงไปตรงมาเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะใจตอนพิเศษนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมเดินทางมาที่สนามช้างอารีนาที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับเพื่อมาสัมผัสกับงานที่ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากอีกครั้งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ชื่องานว่าลมหายใจของแผ่นดินเนื่องในวาระโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ6รอบ72พรรษาครับเป็นงานที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาชนร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติของพระองค์ท่านและก็ได้รับการตอบรับมีทั้งประชาชนไทยทั้งนักท่องเที่ยวเข้าชมงานในงานนี้กว่าหลายแสนคนทีเดียวสิ่งที่จะบอกก็คือว่าแม้ว่าขณะที่ท่านผู้ชมชมรายการตอนนี้อยู่เนี่ยงานนี้จะจบลงไปแล้วแต่ว่ามันได้สร้างปรากฏการณ์ที่สำคัญสร้างแรงบันดาลใจสร้างความภูมิใจสร้างความสุขมากมายเพราะฉะนั้นเราจะมาบันทึกไว้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นต่อๆไปครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสกันครับท่านผู้ชมครับและในตอนนี้ผมจะได้พูดคุยกับพ่องานคนสำคัญในการจัดงานในครั้งนี้นะครับท่านประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับคุณเนวินชิดชอบสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตอัปเดตเผื่อหลายๆท่านด้วยที่ไม่ได้เจอพี่ว่าตอนนี้ทุกวันนี้โฟกัสกับงานกีฬาซึ่งผมเห็นว่าบุรีรัมย์กลายเป็นเหมือนหับของกีฬาทั้งมอเตอร์สปอร์ตทั้งฟุตบอลทั้งอีสปอร์ตด้วยหรืออะไรต่างๆอย่างนั้นคือตอนนี้เนี่ยพูดถึงว่าภารกิจใหญ่เนี่ยโฟกัสอยู่กับอะไรก็คือ1ฟุตบอลแล้วก็การที่จะทำให้เมืองบุรีรัมย์เนี่ย มันเป็นเมืองเดสติเนชันหนึ่งของประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่คนอยากมาครับแล้วเราก็พยายามจะเปลี่ยนในเรื่องของจากเมืองเกษตรเดิมซึ่งเราก็รู้ว่าราคาสินค้าเกษตรปัจจุบันอาชีพเกษตรกรมันเป็นอาชีพที่ลำบากมากตอนนี้เราพยายามจะเปลี่ยนให้เป็นท่องเที่ยวและบริการบวกเกษตรเพื่อยกระดับรายได้ชีวิตของคนนะครับแล้วก็เมืองทุกเมืองเนี่ยถ้ามันไม่เป็นเดสติเนชันเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นเมืองผ่านแล้วก็ผู้คนเศรษฐกิจมันจะล้มหายตายจากกันไปมันจะอยู่ไม่ได้ซึ่งอันนี้เป็นความตั้งใจมา10ปีละคือตั้งแต่พี่เนเนี่ยวางมือไม่ยุ่งกับการเมืองเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องนี้เลยโฟกัสกับเรื่องนี้เลยถูกต้องครับอย่างนั้นใช่ไหมครับถูกต้องเราเห็นรูปธรรมหลายอย่างของความเปลี่ยนแปลงของจังหวัดบุรีรัมย์ผมมีรุ่นน้องที่เป็นคนที่นี่ครับเขาบอกว่าจากเขาเด็กเขาเห็นเมืองมาเป็นเงี้ยตอนนี้ใน10กว่าปีไม่ใช่10ปีผมว่าน่าจะเกินนะความเปลี่ยนแปลงชัดเจนเยอะมากเป็นไปตามเป้าเป็นไปตามความพึงพอใจไหมก็ยังไม่ 100% แต่ว่ามันก็ดีขึ้นนะทุกคนก็เข้าใจมากขึ้นแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือสิ่งที่เราเห็นได้ที่สุดก็คือทัศนคติและพฤติกรรมของคนเมืองนี้เปลี่ยนจากคนที่อยู่เมืองผ่านเงียบๆมาเป็นเมืองพักเป็นเมืองที่ผู้คนมาท่องเที่ยวทัศนคติในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเวลคัมนักท่องเที่ยวการครีเอทอาชีพเพื่อหารายได้เสริมจากแต่เดิมที่พึ่งพาแต่อาชีพเกษตรมันเปลี่ยนแปลงไปผมเห็นอีกอย่างนึงที่ชัดมากผมมาเมื่อประมาณ 8-9 ปีที่แล้วตอนนั้นกำลังฮือฮากับทีมฟุตบอลนี่แหละครับเชื่อไหมท่านผู้ชมตั้งแต่ผมรู้เลยว่าผมเข้าเขตบุรีรัมย์แล้วทั้งคนขายของทั้งเด็กปั๊มทั้งอะไรก็แล้วแต่ใส่เสื้อฟุตบอลหมดเลยตอนนั้นมันเป็นเครื่องแบบของความเท่าเทียมและความเสมอภาคของคนไม่มีใครใหญ่กว่าใครคือทุกวันนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันต้องมองเรื่องของรายได้ของคนนะครับวันนี้เท่ากับว่าจะเป็นผมหรือจะเป็นผู้ว่าการจังหวัดใส่เสื้อเหมือนเท่าแก่หรือเป็นลูกจ้างเราใส่เสื้อเหมือนกันชีวิตของคนต่อไปเนี่ยคนบุรีรัมย์ส่วนใหญ่ทำไมเราถึงขายเสื้อบุรีรัมย์ได้เยอะเพราะว่า
คนส่วนใหญ่มองว่านี่มันเป็นเครื่องผมว่าน่าจะเยอะที่สุดความภาคภูมิใจที่สุดในสโมสรฟุตบอลในไทยแล้วก็ไปงานศพก็ใส่เสื้อบุรีรัมย์ไปงานแต่งก็ใส่เสื้อมันประหยัดใช่ไหมไม่งั้นทุกคนประหยัดหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์เงินเดือนชาวบ้านธรรมดาเนี่ยปีหนึ่งซื้อเสื้อ3ตัวโอเคพรมเวเตอร์3สีไปได้ทุกงานแล้วก็เวลาไปยืนอยู่ในงานเนี่ยมันเท่ากันหมดเพราะคือใครคอนเซ็ปต์ดีนะไม่มีชนชั้นนะนี่คือความเท่าเทียมจริงๆอันนี้ผมเห็นจริงๆว่ามันเป็นอย่างไรใครจะมาพูดเรื่องความเท่าเทียมแบบไหนไม่รู้ล่ะแต่ที่บุรีรัมย์นี่คือความเท่าเทียมของจริงชัดเจนชัดเจนขอถามเรื่องเบาๆอีกเรื่องนึงช่วงหลังสัก 8-9 ปีมานี้ผมไม่เห็นพี่เนวินใส่กางเกงขายาวเลยมันเกี่ยวกับเราอยู่ทำทีมฟุตบอลเราต้องอยู่ในโซนนักฟุตบอลต้องวิ่งเข้าวิ่งออกอะไรอย่างเงี้ยมันหลายอย่างหนึ่งเนี่ยไม่มีเงินซื้อก็เดี๋ยวโดนด่าอีกหาว่าดัดจริตนะคือจริงๆแล้วเนี่ยชอบแบบนี้มันชอบสบายสบายมันเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็ลดภาระส่วนตัวเราด้วยพอเราใส่กางเกงขาสั้นอย่างเดียวเนี่ยไปงานไหนที่เขาแบบพิธีการมากๆอะไรอย่างนั้นเขาต้องการคนใส่กางเกงขายาวก็ฝากซองไปแล้วกันกูไม่ต้องไปโอ้ถึงขนาดไม่ไปเลยเหรอครับไม่ไปฝากซองไปทั้งงานต้องเป็นพิธีการมากๆคือตอนแรกๆก็มีคนคอมเมนต์ว่าโอ้ดูแต่งตัวไม่เหมาะสมไปงานแต่งงานไปงานขึ้นบ้านใหม่ไปงานไม่ให้เกียรติเจ้าภาพผมว่าเจ้าภาพนี่เขาเชิญนี่ถ้าเขาจะเชิญเกงขายาวเขาจะส่งเกงขายาวไปให้ นะครับว่าถ้าจะเชิญผมเนี่ยมันต้องเชิญที่ตัวผมไงคนเรามันต้องเริ่มปรับทัศนคติของคนเหมือนกันวิธีคิดของคนไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันอยู่ที่การแต่งกายมันไม่ได้ดูที่นิสัยใจคอหรือว่าหรือสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาทำผมว่าอันนี้ก็ชัดเจนผมมีเรื่องนอกรอบเล่าให้ฟังอันนี้นอกจอไม่บอกพี่เนไว้ก่อนด้วยเราบอกว่าพี่เนผมเห็นคลิปพี่ให้สัมภาษณ์อ่ะมันเป็นกระมากกว่าแต่ก่อนที่ผมเจอพี่นะแต่งหน่อยเอาแป้งไม่ยอมทำอะไรหมดเลยแล้วบอกว่าทำไมก็เป็นอะไรนะคนชราคนหนึ่งที่อยู่ต่างจังหวัดมันก็สภาพนี้แหละก็เป็นลุงเนวินอายุ67แล้วอ่ะมันจะดัดจริตอะไรมากมายนักหนาไม่ได้มีอาชีพอยู่หน้าจอเหมือนผมไงขออนุญาตดัดจริตไปอีกนิดนึงแล้วกันโอเคเอาทำไปเถอะมาถึงงานสำคัญที่ผมเดินทางมาในวันนี้จากเสียงเล่าลือเสียงต่างๆนานาว่ามันยิ่งใหญ่ตระการตาแล้วสิ่งที่อีกอันนึงมันเป็นปรากฏการณ์ของความประทับใจความภูมิใจที่เป็นคนไทยอย่างมหาศาลในวงกว้างเราเลยอยากจะบันทึกวันรายการวันนี้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นเป็นสมุดความทรงจำที่ดีๆอีกครั้งนึงของบุรีรัมย์และของประเทศไทยแนวความคิดเริ่มต้นเนี่ยเรารู้กันอยู่ว่าเป็นวาระมหามงคลของพระเจ้าอยู่หัวแต่ตัวพี่เนอยากเห็นอะไรอยากเห็นปรากฏการณ์อะไรผมรู้ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันน่ะที่ผ่านมาเนี่ยภาพลักษณ์ความรู้สึกแอตติจูดของคนส่วนหนึ่งเนี่ยต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เปิดใจแล้วก็คนที่เข้าใจ คนที่ศรัทธาคนที่ยอมรับเนี่ยก็ไม่กล้าแสดงออกอะไรอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโมเมนต์สังคมปัจจุบันของประเทศไทยนะครับกลัวโซเชียลกลัวกระแสกลัวโดนทัวร์ลงกลัวอะไรสารพัดแต่พี่ก็ต้องพูดตรงๆว่า12ปีที่แล้วเนี่ยพี่ก็เคยทำงานถวายพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมนะครับพี่ก็คิดว่าเอาละจะบอกว่าพี่เป็นสายสีน้ำเงินกูก็เป็นแหละจะบอกว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็แล้วแต่จิตศรัทธาแล้วแต่จะเรียกแล้วแต่จิตศรัทธาของพวกมึงไอ้ของพวกคุณก็แล้วกันคุณก็พอโอเคนะครับแต่ว่าในหัวใจเรารู้ว่าเรากำลังจะทำอะไรครับและที่สำคัญก็คือว่าเราอยากนำเสนอหลายๆเรื่องที่เราได้รับรู้แล้วคุณอาจจะไม่รู้คนส่วนใหญ่ไม่รู้ก็จัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อ1สื่อไปยังผู้คนทั้งหลายที่อาจจะยังไม่เข้าใจแล้วก็ไม่แน่ใจให้ได้เข้าใจให้ได้รับรู้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงมีพระราชกรณียกิจอะไรมากมายขนาดไหนที่ทำเพื่อประชาชนคนไทยให้ได้รับรู้ถ้าได้ชมมิวสิคอลลมหายใจของแผ่นดินที่ถูกสร้างสรรค์และแสดงโดยลูกหลานคนบุรีรัมย์ใน3วันนี้เนี่ยก็หวังว่าจะมีคนที่ได้เข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็เปิดใจมากขึ้นแล้วก็ได้รับรู้ว่า
ที่แท้จริงเนี่ยเป็นอย่างไรคนที่ศรัทธาและจงรักภักดีด้วยความรู้สึกและความเข้าใจว่าพระองค์ท่านได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณมากมายมหาศาลต่อคนไทยประชาชนของพระองค์ท่านมากมายขนาดไหนเราอาจจะไม่เคยบางคนไม่เคยรับรู้เลยนะว่าท่านเสียสละมากมายขนาดไหนสำหรับพี่ถือว่านี่เป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งของประเทศนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงความใหญ่ใหญ่ขนาดไหนตังใครอ่ะผมเอาแบบตรงไปตรงมาเลยตังนะครับเงินของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดส่วนหนึ่งเงินของพาร์ทเนอร์บุรีรัมย์ยูไนเต็ดไม่ว่าจะเป็นบริษัทไทยเบฟนะครับคือกลุ่มผู้สนับสนุนกลุ่มสปอนเซอร์แล้วก็พี่น้องนักธุรกิจภาคเอกชนของประเทศไทยเนี่ยพากันลงขันมาทำงานนี้เห็นแบกบอกเลยแบบยังกับโรงทานเลยโรงนี้เจ้านั้นมาลงให้ไปดูด้านหลังนะครับก็จะเห็นว่าแต่ละเต็นท์เนี่ยมีเจ้าภาพเลยคืองานนี้ท่านผู้ชมหรือประชาชนเมื่อลงทะเบียนตามขั้นตอนแล้วเนี่ยคุณมาชมฟรีครับคุณมีอาหารและน้ำครับกินเลี้ยงเลย คือให้คุณสะดวกสบายในการทุกอย่างเสพรวมถึงเหรียญที่ระลึกในวโรกาส72พรรษาเราก็มีมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานทั้ง3วันนำไปบูชาเป็นสิริมงคลสำหรับตัวเองและสำหรับครอบครัวนะครับเมื่อเรามองว่าพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งของประเทศไทยเนี่ยได้ทำอะไรมากมายมาแต่สิ่งที่พวกพี่ทำเนี่ย มันไม่ยิ่งใหญ่มากเท่ากับสิ่งที่ท่านทำโอเคดูครับเอาแค่สั้นๆนะถ้าเป็นหนูเป็นเจ้าของที่ดินที่เคยเป็นสนามม้านางเลิ้งอ่ะ279ไร่ใจกลางกรุงเทพมหานครเนี่ยครับถ้าดูไปสร้างศูนย์การค้าโอ้โหกี่หมื่นล้านไม่รู้พื้นที่มันเท่ากับพารากอนรวมกับสยามสแควร์นะดูใช่ใช่ใช่มันจะมีมนุษย์คนไหนอะที่หัวใจยิ่งใหญ่ที่ยกที่ดินแปลงนี้สวนสาธารณะเป็นสวนสาธารณะให้เป็นปอดของคนกรุงเทพมหานครและคนไทยไปออกกำลังกายปลูกต้นไม้ให้ออกซิเจนให้ออกซิเจนที่ดินที่พระองค์ท่านมอบให้สร้างสวนสัตว์เปิด300กว่าไร่ที่คลองหลวงอ่ะเอาไปทำหมู่บ้านจัดสรรน่ะแถวปทุมธานีคลองหลวงอ่ะดูเท่าไหร่เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่พวกพี่รวมกันทำลงขันกันทำแน่นอนมันก็จะอาจมีภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนหนึ่งคือส่วนใหญ่คือประชาชนเลยคือรัดลงอ่ะ 10% แค่นั้นน่ะครับเอกชนนำหมดอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างต้นแบบที่พี่อยากให้เมืองอื่นๆได้เริ่มคิดและเริ่มทำเราไม่จำเป็นต้องรอราชการเมืองนี้เนี่ยภาคประชาชนนำราชการเป็นผู้สนับสนุน10กว่าปีที่ผ่านมาที่เมืองนี้เปลี่ยนแปลงมากกว่าหลายๆเมืองในประเทศไทยแล้วเห็นได้อย่างเด่นชัดเพราะเรามีคาถาอยู่บทหนึ่งว่าเรากำหนดแนวทางในการที่เราจะเป็นเดสติเนชันของนักท่องเที่ยวทั้งสปอร์ตคือเราตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจนมากเป็นเมืองท่องเที่ยวและบริการเพราะฉะนั้นข้าราชการที่มาเนี่ยต้องตามภาคประชาชนเห็นด้วยมาช่วยกันคือต้องไปในทิศทางเดียวกันไม่งั้นมันไม่เห็นด้วยช่วยอยู่เฉยๆนี่คือคาถาสำคัญที่ทำให้เมืองบุรีรัมย์อันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าพ่อใช่ไหมหมายถึงว่าข้าราชการยังต้องมาตามไม่ใช่ตามลุงใช่ไหมไม่ใช่ตามพี่แต่ตามประชาชนตามประชาชนส่วนใหญ่ครับเขาเห็นว่านี่มันเป็นเรื่องดีงามขอไปที่เนื้องานหน่อยครับเห็นเขาบอกว่ามีไฮไลท์ที่น่าสนใจเยอะมากผมเดาว่าคงเป็นการออกแบบของดีไซเนอร์มืออาชีพอะไรอย่างนั้นเลยใช่คือเราให้ฟังอยากให้บันทึกไว้เป็นหลักฐานเรื่องของแมปปิ้งแมปปิ้งคือการสร้างความรู้สึกและภาพและอะไรต่างๆเข้าไปในจอมันเป็นมิวสิคอลก็คือเป็นการแสดงที่มีเพลงอยู่ในนั้นคือถ้าดูแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าลูกหลานคนบุรีรัมย์เนี่ย 99% ที่อยู่ในโชว์ผู้ที่อยู่ในโชว์เป็นครับออร์เคสตราใครคิดว่าบุรีรัมย์เนี่ยบ้านนอกกันตึมหมอลำมาดูออร์เคสตรานะครับมาดูมิวสิคอลนะครับก็จะได้เห็นนี่วงใหญ่เลยนะออร์เคสตราขนาดใหญ่ทั้งหมดเนี่ยทั้งแบ็คสเตจทั้งอะไรเนี่ยเด็กบุรีรัมย์ทั้งหมดประมาณ500กว่าชีวิตโอ้โหเขาทุ่มเทกับการซ้อมเรื่องนี้มาเนี่ย3เดือนโอ้โหนักแสดงหลักก็เป็นคนบุรีรัมย์นะครับทุกอย่างเนี่ยนี่คือMade in บุรีรัมย์สามารถเขาเรียกว่าอะไรนะ
กรุงเทพผลิตอะไรได้ตอนนี้เขาจะทำได้อย่างนั้นตอนนี้ไม่มีสาขาอาชีพไหนที่คนบุรีรัมย์ทำไม่ได้ตอนนี้โทษทีนะวงเนี้ยปกติใช้งานอยู่กับเขาทำงานอยู่กับอะไรก็ส่วนหนึ่งอยู่ราชพัฒส่วนหนึ่งอยู่โรงเรียนมัธยมอยู่จากที่เรามีกระจายไว้แต่ในจทบอีกของทหารทั้งหมดเนี่ยพอมารวมแล้วมันใหญ่มาประกอบกันเป็นคนบุรีรัมย์โอเคนะครับมาเป็นคนบุรีรัมย์โลโก้นี้ไฮไลท์ที่พี่เนจำแล้วรู้สึกว่าอยากเล่าบันทึกไว้อ่ะก็คือเรื่องราวพระราชกรณียกิจมันเป็นมิวสิคัลมันเป็นและมันเป็นพระราชกรณียกิจถูกต้องในโชว์เนี่ยส่วนหนึ่งมีบทเพลงพระราชนิพนธ์ครับแต่ว่าในมิวสิคัลจริงๆเนี่ยเป็นเรียลที่เกิดขึ้นโดยความคิดของทีมเด็กบุรีรัมย์ทั้งหมดที่เรามานั่งคิดก็มานั่งถามกันอ่ะเตรียมงานกี่เดือน3เดือนโอ้ใช้ได้เลยนะงานใหญ่ครับเพราะเด็กๆเนี่ยมาซ้อมเช้าไปโรงเรียนอาจารย์ก็ไปสอนหนังสือเสาร์อาทิตย์ก็มาประกอบการซ้อมที่นี่นะครับทำอย่างนี้ต่อเนื่องนะครับนี่จึงได้เห็นผลที่ปรากฏครับจำนวนผู้คนผมเดาว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยเรามีซีทอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับประมาณ 30,000 ซีทคืนแรกวันที่28เนี่ยซีทไม่พอโอ้โหใครอยากจะมาชมก็ต้องสแกน QR โค้ดจองลงเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ใส่ชื่อผมไปถามที่งานแล้วเขาแบ่งเป็นโซนๆเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมีไอ้พวกที่ไม่ชอบพี่ออกมาป่วนมาบอกเอ้ยจะตั้งเกณฑ์คนนู่นนั่นนี่เอ้ยเช็คได้หมดครับทุกคนมาเนี่ยตัวจริงหมดมาด้วยใจที่อยากจะมาอย่างน้อยก็จะได้บอกให้เห็นว่าเมืองเนี้ยเมืองลูกหลานรัชกาลที่1อ้าวผมเห็นมีพระบรมราชานุสาวรีย์อยู่ท่านเสด็จมาปราบกบฏเขมรแล้วท่านมาประทับที่นี่แล้วท่านก็รับสั่งให้ตั้งเมืองนี้ตอนนั้นเรานี่ลูกหลานรัชกาลที่1เพราะฉะนั้นใครจะมาบอกว่าเราเป็นสีน้ำเงินก็เป็นตั้งแต่เกิดทุกคนน่ะมันต้องเป็นตั้งแต่ทวดของทวดอะไรประมาณนั้นน่ะก็ไม่รู้ล่ะยาวนานขนาดไหนก็ตั้งแต่ปฐมราชวงศ์จักรีก็แล้วกันแล้วเราก็ได้รับรู้ว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เนี่ยสร้างอะไรให้กับประชาชนคนไทยมากมายขนาดไหนไม่ใช่เรื่องมาแบบยัดเยียดหรือมากล่าวมาแต่งเรื่องมันไม่ใช่อีกส่วนหนึ่งที่เมื่อกี้พี่เนยพูดไปนิดนึงแล้วเหรียญที่ระลึกมีความพิเศษเหรียญที่ระลึกเนี่ยเป็นเหรียญที่มีเจ้าภาพภาคเอกชนของบุรีรัมย์นี่แหละนะครับไปจองจากโรงกษาปคือเหรียญชำระนี่ได้ตามกฎหมายครับเหรียญนี่คือเหรียญของกษัตริย์72พรรษาที่ระลึกอ๋อเหรอครับเนี่ยครับเนี่ยดูอ่ะรับไปได้ด้วยนะโอ้รัฐบาลไทยเลยนะครับก็ถูกนี่คือเหรียญคุณเอาใช้ได้เหมือนเหรียญจริงถูกต้องแต่เขาไม่ไปใช้หรอกเขาเก็บไว้เป็นที่ระลึกดีกว่าบูชาเป็นสิริมงคลสำหรับตัวเขาและก็ครอบครัวเนี่ยดูจะเห็นว่าอันนึงเป็นพระบรมฉายาลักษณ์อีกอันนึงเป็นตราของพระองค์ท่านนะฮะเนี่ยเรามีแท่นเรามีโต๊ะสำหรับลงนามถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาส72พรรษาแล้วก็รับเหรียญที่ระลึกกลับไปรับต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เป็นความภาคภูมิใจจะได้บอกลูกบอกหลานต่อไปว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งในชีวิตนะเว้ยพ่ออยู่ในงานนั้นนะพ่ออยู่ในงานนั้นแม่อยู่ในงานนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทุกคนที่มางานและลงทะเบียนถูกต้องจะได้รับครับสิ่งที่พี่คิดไว้ตั้งแต่ก่อนทำว่าฉันอยากเห็นปรากฏการณ์บางอย่างเกิดขึ้นที่บุรีรัมย์แล้วส่งผลกระทบต่อทุกจังหวัดต่อคนไทยทุกคนจะอยู่ในหัวใจจะอยู่ในความรู้สึกนึกคิดอะไรก็ได้คิดว่าเราเดินทางเข้าไปใกล้สิ่งที่พี่นึกฝันไว้ขนาดคือสำหรับพี่นะสังคมหรือประชาชนทั่วไปจะรู้สึกยังไงไม่รู้แต่พี่หลังจากจบงานมีเด็กๆลูกหลานวัยรุ่นหลายคนเดินมาไหว้พี่แล้วบอกว่าขอบคุณที่จัดงานนี้ที่มีมิวสิคอลเรื่องนี้เขาไม่รู้มาก่อนเลยว่าพระเจ้าอยู่หัวท่านทำอะไรบ้างท่านเป็นอย่างไรครับเขายกมือไหว้พี่ขอบคุณพี่อันนั้นคือสิ่งที่พี่
ดีใจที่สุดและภูมิใจที่สุดที่ว่าอย่างน้อยความต้องการของพี่กับการได้ส่งผ่านไปถึงพี่น้องประชาชนทั้งบุรีรัมย์มาลงทุนลงแรงทําทุกอย่างเพื่องานวันนี้เนี่ยมีคนได้เปิดใจมีคนได้เข้าใจมีคนได้รับรู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวท่านเนี่ยทรงปิดทองหลังพระทรงได้เสียสละทรงได้ทำอะไรเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนมากมายขนาดไหนอันนี้ต่างหากที่สำหรับพี่มันยิ่งใหญ่กว่ามันยิ่งใหญ่กว่าทุกเรื่องแค่เปลี่ยนใจคนเปิดใจคนทำความเข้าใจกับคนที่ไม่เข้าใจให้ได้เข้าใจแค่นี้พี่ก็นอนตาหลับละก็ฟังดูนี่ตรงกับสิ่งที่พี่อยากได้เลยใครที่ยังไม่เคยรู้อะไรจะได้รู้ก็มาดูทำใจเปิดใจลองดูให้จบนะครับแต่ว่าหลังจากจบแล้วเนี่ยเราก็จะอีดิท YouTube นะเราจะโพสต์ไว้ใครอยากดูก็ติดตามดูแล้วลองเปิดใจดูว่ามิวสิคอลเรื่องนี้เนี่ยทุกเรื่องที่เรานำเสนอในพระราชกรณียกิจในมิวสิคอลเนี่ยคุณไปตรวจสอบได้เลยว่าจริงไม่จริงว่าเป็นเรื่องจริงทั้งข้อมูลได้เลยแล้วถ้าคุณตามต่อไปมันจะมีอีกเรื่องราวอีกมากมายมหาศาลที่เป็นพระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่านเสียสละทรัพย์ส่วนพระองค์และทำด้วยพระองค์เองเนี่ยที่เราไม่สามารถนำมาบรรจุอยู่ในเพราะมันเยอะจริงๆมิวสิคอลเนี่ยได้มากมายมหาศาลแต่สำคัญที่สุดนะดูนี่คือ7ปีของพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์7ปีนะดูครับสุดท้ายครับพี่เนวันนี้ถ้ามองสิ่งที่เป็นเป้าหมายที่พี่ได้เล่าตั้งแต่เรื่องของบุรีรัมย์เรื่องการได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์เราที่พี่อยากจะทำให้มันบังเกิดขึ้นเต็ม10พี่ให้ตัวเองเท่าไหร่แล้วพี่มีความสุขกับมันขนาดไหนคือพี่ไม่มีสิทธิ์ให้คะแนนตัวเองคนอื่นต้องเหมือนควรให้คะแนนพี่แต่สำหรับพี่อย่างที่พี่บอกนะแค่มีเด็กหลายสิบคนหายเหนื่อยเลยยกมือไหว้ขอบคุณพี่ที่ทำให้เข้าใจทำให้รู้แค่นี้พี่พอละก็เป็นคุณลุงต่างจังหวัดที่ไม่ได้ต้องการอะไรมากขอความเข้าใจให้บังเกิดในแผ่นดินสิ่งเดียวที่อยากขอก็คือขอให้ประเทศนี้ดำรงคงอยู่โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อเป็นร่มโพร่มใสเพื่อเป็นลมหายใจของแผ่นดินไทยต่อไปชั่วนิรันดร์